สวัสดีครับนี่คือ The Star Daily กับการเกาะติดทุกข่าวคราวความเคลื่อนไหวของ8คนสุดท้ายจาก The Star ค้นฟ้าคว้าดาวปีนอกจากการเรียนการซ้อมที่พวกเขาต้องฝึกฝนทุกวันแล้วพวกเขาทั้ง5คนยังได้ร่วมกิจกรรมและฟังคำแนะนำดีๆจากผู้สนับสนุนใจดีอย่างแบรนด์ด้วยครับวันนี้ดีใจมากนะครับที่ได้มาเจอน้องๆทุกคนนะครับก็เครียดอะไรอยู่ไหมครับอยากรู้เฉยๆว่าเครียดอะไรบ้างมันต้องมีอยู่แล้วแหละเครียดเรื่องอะไรก็คือบางทีเวลาร้องเพลงเนี่ยครับก่อนขึ้นเวทีก็แบบจะกังวลครับกลัวแบบออกมาไม่ดีอะไรเงี้ยครับจะคิดว่าเป็นการแข่งขันมันดนตรีมันไม่มีการแข่งขันมันอยู่ที่ว่าเราเป็นตัวเองเราเชื่อใจตัวเองคนดูรักเราถึงให้น้องร้องผิดไงเขาก็รักนักร้องมีเยอะไปหมดแต่การที่จะเดินออกมาเป็นเดอะสตาร์ที่เขาบอกว่าเป็นขวัญใจของคนดูเนี่ยนี้ของเขาเนี่ยไม่ได้ต้องการให้เห็นคนร้องเพลงเก่งที่สุดเขาต้องการเห็นคนที่เขาสามารถเชื่อมต่อได้ง่ายที่สุดสามารถเชื่อมต่อรู้สึกว่ามีอะไรเกี่ยวข้องคนนี้รู้สึกคนนี้ได้ใจเราจำไว้อย่างเดียวคนดูรักเราที่เราเป็นเราเราพยายามขึ้นใช่เราต้องพยายามให้มันร้องให้ดีขึ้นให้เก่งขึ้นแล้วเวลาแล้วพี่เชื่อว่าถ้าเกิดเราพยายามเนี่ยมันจะได้เองแหละมันจะได้ไม่ช้าก็เร็วอยู่ที่ความพยายามของน้องแต่ณวันนี้เนี่ยไม่ต้องเครียดเลยเพราะว่าเขารักเราที่เราเป็นตัวเราก็คือตรงนี้ก็คือตรงมากๆเลยครับก็เดี๋ยวจะพยายามทำให้ได้อย่างที่พี่เขาว่าคือมันก็ถูกว่าฤทธิ์ก็ไม่ได้เป็นคนร้องเพลงดีอะไรเงี้ยใช่ไหมครับแล้วก็คือแล้วก็อาศัยว่าเอาความจริงใจในเพลงเอาความเป็นตัวเองอะไรเงี้ยมาร้องเพลงดีกว่าอย่างเงี้ยครับก่อนขึ้นเวทีคือจุดปล่อยวางคือซ้อมมาที่สุดแล้ววันนี้เนี่ยมันทำอะไรมากกว่านี้ไม่ได้แล้วมันต้องขึ้นมันก็ต้องร้องทำให้ดีที่สุดแต่ก่อนขึ้นเวทีฝึกซ้อมซีเรียสต้องซีเรียสมากต้องฝึกให้มันดีมากแต่พอขึ้นเวทีแล้วเนี่ยต้องปล่อยวางถึงเวลาที่จะสนุกกับสิ่งที่เราฝึกซ้อมมาเป็นอาทิตย์ละถามเรื่องเสียงเพี้ยนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็บอกเขาว่าช่วงนี้กำลังเปลี่ยนเสียงร้องใหม่อะไรเงี้ยพี่เขาก็บอกก็ถูกแล้วอะไรเสียงร้องเพราะต่างๆเนี่ยมันทุกๆอย่างไม่ใช่เสียงร้องไม่ใช่แค่ทุกๆอย่างในดนตรีอ่ะมันต้องใช้เวลาฝึกมันไม่ได้ฝึกกันเดือนเดียวแล้ว2เดือนแล้วจะได้มันต้องใช้เวลาฝึกเยอะๆเยอะๆมากๆแล้วมันใช้ชั่วโมงบินมันไม่มีสิทธิ์เลยไม่รู้จะเอาไงมันไม่มีใครอยู่ดีมาฉีดยาให้คอแล้วฝึกเสียงดีแล้วจะร้องได้เลยมันอยู่ที่การฝึกฝนแล้วก็ขอให้ถ่อมตัวถ่อมใจไว้ตลอดว่าเราไม่เก่งเรามีหลายอย่างที่เราต้องเรียนรู้นะหลายคนอาจจะบอกว่าโอ้คนนี้มีพรสวรรค์คนนี้มีพรสวรรค์แต่จริงๆแล้วอ่ะพรสวรรค์ไม่สำคัญพรสวรรค์สำคัญกว่าผมว่าเขาพูดดีครับใช่ครับเขาพูดแล้วมันเห็นภาพนะครับมันเข้าใจดีครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่อยากฝากไว้ด้วยเพราะว่าสำคัญอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องสุขภาพอันนี้สำคัญมากๆเราเดินตามความฝันก็จริงแต่บางทีเราเดินตามความฝันแล้วโหดเหลือเกินจนลืมสุขภาพจนไปถึงฝันปุ๊บใจถึงแต่สุขภาพไม่ถึงเคยเจอไหมครับโอ้ฝึกซ้อมอย่างหนักเลยพอจะขึ้นโอ้โหไม่มีเสียงแล้วพอจะขึ้นไปร้องแล้วมันมีประโยชน์อะไรซ้อมมาเป็นให้ตายเป็นหลายเดือนเลยมันมีประโยชน์ตรงไหนใช่ไหมฉะนั้นเนี่ยรักษาสุขภาพให้ดีๆมากสุขภาพใจสุขภาพกายสุขภาพสมองด้วยอย่างที่ผมบอกนะครับเขาให้ดูเรื่องของแบรนด์นะคะตั้งแต่ต้นกำเนิดอะไรเงี้ยค่ะแบบมีการผลิตต่างๆตั้งแต่สมัยอดีตอะไรเงี้ยครับแล้วก็แบบเขาว่าถามคำถามมาแล้วก็ให้ตอบเงี้ยครับเมื่อกี้บอกว่าใครจำได้บ้างว่าแบรนด์ต้นกำเนิดเนี่ยจากประเทศอะไรเอ่ยอังกฤษโอ้โหถูกต้องแล้วค่ะขอบคุณค่ะเมื่อกี้ที่ถามฝาถามว่าฝาเนี่ยเป็นลิขสิทธิ์ประเทศอะไรตอบอยู่ยุโรปเยอรมันค่ะถูกต้องแล้วค่ะเมื่อกี้เห็นบอกว่าผลวิจัยเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะ22ผลวิจัยเนี่ยใครจำอะไรได้บ้างจำได้อยู่ครับก็ทำให้นักศึกษาแพทย์นะครับเอ้ยตรงนักศึกษาแพทย์เนี่ยก็ทำให้แบบกลุ่มที่ทานแบรนด์นะครับจะทำให้ประสิทธิภาพในการเรียนแล้วก็การสอบดีขึ้นเรื่องของสติสมาธิดีขึ้นครับก็คือกลุ่มนี้เลยใช่ไหมครับเพื่อนและเพื่อนกลุ่มนี้และเพื่อนครับ